นังสือเดินทางวันนี้รายการหนังสือเดินทางมาพบกับน้องๆชาวชุมชนบางบัวกรุงเทพมหานครครับที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆซึ่งอยู่ริมคลองที่อยู่กันมา 70-80 ปีทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแม้จะเป็นชุมชนแออัดก็ตามครับและในทุกๆสัปดาห์นะครับรายการของเราเนี่ยจะออกเดินทางไปยังชุมชนต่างๆเพื่อบ่มเพาะการอ่านผ่านภารกิจเล่นสนุกลุ้นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวผู้ร่วมเดินทางไปกับรายการหนังสือเดินทางในสัปดาห์นี้ของเรากันเลยในสัปดาห์นี้ผู้มาเยือนประกอบไปด้วยน้องแคนดี้น้องโฟกและน้องแม็กซ์ครับส่วนเจ้าบ้านมีน้องปิ่นน้องเนยและน้องบิวครับและเช่นเคยครับในการเดินทางในวันนี้จะมีการแบ่งทีมเป็น2ทีมดังนี้ทีมสีเขียวได้แก่น้องปิ่นน้องแคนดี้น้องโฟกและทีมสีน้ำเงินได้แก่น้องบิวน้องเนยน้องแม็กซ์วันนี้ทั้ง2ทีมจะมาทำภารกิจตะลุยไปในจินตนาการร่วมกันเพื่อหาทีมชนะที่จะได้รับหนังสือ100เล่มไปมอบเป็นของขวัญให้กับที่ที่พวกเขาได้เลือกไว้โดยทีมสีเขียวได้เลือกชุมชนบ้านใหม่พัฒนาครับและทีมสีน้ำเงินได้เลือกห้องสมุดชุมชนบางบัวครับหนังสือที่เราจะเอามาทำกิจกรรมในช่วงต่อๆไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองๆนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือการประหยัดคราวนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องๆที่เนี่ยทั้ง2ทีมมีใครเคยใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไม่คิดเลยบ้างยกโอ้โหมายกมือพร้อมเพียงแบบนี้อ่ะพี่แม็กเติมเกมครับเติมเยอะไหมเวลาเราเติมทีนึงอ่ะก็หลักพันครับ oh, no. มาทางฝั่งนี้บ้างโฟกเคยใช้อะไรบ้างที่แบบเราแบบใช้เงินไม่คิดเลยอ่ะซื้อเกมครับซื้อเกมเหรอเกมอะไรเกมแผ่นน้องปิ่นซื้อของตามเพื่อนค่ะพวกของเล่นพวกของใช้อะไรแบบนี้ใครเคยบ้างแบบประหยัดฉันจะไม่ซื้ออันนี้อะไรเงี้ยยกมือแคนดี้ยังไงครับแต่ก่อนน่ะหนูเป็นคนที่ประหยัดมากประหยัดแบบงกเลยค่ะแต่ก่อนน่ะแบบงกเลยแต่ว่าคุณแม่บอกว่าถ้าจะใช้จ่ายแล้วก็ต้องใช้จ่ายพอดีไม่ใช่งกหรือว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปโบ๊ะอ่ะประหยัดยังไงไหนเล่าให้ฟังประหยัดก็คือไอ้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าราคาเนี่ยแพงหรือเปล่าก็คือดูก่อนว่ามันจะคุ้มไหมถ้าสมมุติเราได้มาเพราะวันนี้รายการหนังสือเดินทางมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำครับถ้าพร้อมแล้วมาดูนี่เลยนี่เลยครับหนังสือที่จะแนะนำกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าหมูอุดอิดกับกระปุกกายสิทธิ์หนังสือเรื่องหมูอูดอีทกับกระปุกกายสิทธิ์นี้เขียนโดยคุณสุคนธจิตวงเผือกหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดการประกวดขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับหมูอูดอีทที่ต้องเผชิญกับพ่อมดแห่งความยากจนที่จะมาล่อหลอกให้เขาใช้เงินออกไปจนหมดเขาจะผ่านอุปสรรคเพื่อไปสู่ความร่ำรวยได้ด้วยวิธีใดบ้างต้องไปอ่านหนังสือหมูอูดอีทกับกระปุกกายสิทธิ์กันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางกันต่อในช่วงก่อนเปิดเล่ม hey! ในช่วงนี้ทั้งสองทีมจะตอบคำถามโดยจะผลัดกันตอบแบบตัวต่อตัวน้องๆจะต้องตอบให้ถูกต้องห้ามซ้ำกันและถ้าตอบช้าเกิน3วินาทีก็จะโดนปรับแพ้ไปเลยทันทีครับพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วช่วงก่อนเปิดเล่มคำถามแรกถามว่าวิธีใดบ้างที่ถือเป็นการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยปรึกษากันครับเปิดแอร์เปิดแอร์ได้แล้วก็คิดคิดเอาไว้ครับหมดเวลาครับเดี๋ยวในข้อนี้นะครับเราจะให้ทีมสีเขียวเริ่มก่อนน้องปิ่นพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ววิธีใดบ้างที่ถือเป็นการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยครับเริ่มได้ลืมปิดน้ำในขณะออกจากบ้านค่ะเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ปิดๆบ่อยๆค่ะ okay. ซื้อกระเบื้องใหม่ทุกวันค่ะใช้ของที่อยากได้จนเกินไปค่ะใช้ไฟเยอะลืมปิดไฟครับใช้ไฟเยอะเกินไปค่ะส
้ำนะครับโอ้โหน่าเสียดายเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะครับทีมที่ได้คะแนนไปก่อนคือทีมสีน้ำเงินคำถามข้อที่2ถามว่าให้บอกวิธีประหยัดเงินมาไม่ให้ซ้ำกันปรึกษากัน5วินาทีครับทำมันทีละไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ไม่ควรหมดเวลาครับและในข้อนี้เราจะให้สีน้ำเงินเริ่มก่อนบ้างนะครับเริ่มได้ครับอยากกระปุกทุกวันค่ะซื้อของที่มีราคาไม่แพงค่ะไม่ซื้อของที่อยากได้ค่ะไม่ซื้อกระเบื้องใหม่ทุกวันค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับอะไรดีอ่ะหมดเวลาครับโอ้โหโฟกมันยากใช่ไหมประหยัดเงินอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วและในข้อนี้นะครับทีมที่ได้คะแนนไปก็คือทีมสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะข้อสุดท้ายในรอบก่อนเปิดเล่มนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะคำถามคือมีอะไรบ้างที่ดึงดูดทำให้เราอยากซื้อสินค้าถ้าพร้อมแล้วเสียงดังเลยนะไปหนังสือค่ะความน่ารักค่ะความสวยค่ะกระเป๋าค่ะรถเมย์รถเมย์เวลาที่รถเมย์เขาแปะอันนี้ไงโฆษณาเออโฆษณาโฆษณาบนรถเมย์โอ้ยเกือบวิดีโอเกมครับวิดีโอเกมชานมไข่มุกค่ะชานมไข่มุกสีสวยหมดเวลาครับโอ้โหโฆษณาข้อนี้ทีมสีเขียวได้คะแนนไปแล้วคะแนนถึงตอนนี้ทีมสีเขียวได้1คะแนนและทีมสีน้ำเงินได้2คะแนนครับหนังสือดันทายได้เล่นสนุกลุ้นกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราอยากจะคุยกับน้องๆแล้วล่ะว่าพอเราได้อ่านหนังสือเรื่องหมูอุดิตกับกระปุกกายสิทธิ์แล้วแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงชอบอะไรหรืออะไรที่โดนใจเราบ้างครับอะพี่แม็กชอบเกี่ยวกับที่เขาสอนเกี่ยวกับการประหยัดครับการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวันเรารู้ว่าเราต้องเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ให้พอดีกับตัวเองครับผมชอบไปเนี่ยไอตัวผึ้งอะคือตัวผึ้งเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นตัวที่แบบเป็นคอยชี้ประเด็นแล้วก็เป็นแบบคนที่คอยยูเรกาคอยอะไรนะยูเรกายูเรกาแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าแบบค้นพบแล้วค้นพบแล้วยูเรกาอย่างเงี้ยหมูมันงงว่าทำไมผึ้งน้อยบอกว่า5บาทมีค่ากว่า10บาทผึ้งน้อยมันก็เป็นคนยูเรกาว่าต้องใช้ไอ้เนี่ยพอต้องใช้อะไรให้พอดีพอดีจะปราบไอ้เจ้าตัวพ่อมดนั้นได้ว้าวนี่คือของโฟกเนยว่าไงหนังสือก็ทำให้เราประหยัดได้มากขึ้นค่ะช่วยแม่ประหยัดได้เช่นแบบว่าไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ว้าวแฮนดี้หนูชอบเนื้อหาในเรื่องค่ะเพราะว่าในเรื่องอ่ะเขาอ่ะเล่าสนุกแล้วเขาก็เขียนดีมากเหมาะสำหรับแบบเด็กๆที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเขาจะได้กลับมาคิดว่าเราควรจะปฏิบัติวางแผนการใช้เงินของเรายังไงค่ะโอเคครบถ้วนชัดเจนอ่ะน้องปิ่นชอบหน้าปกค่ะมันเป็นยังไงชอบตัวละครเป็นตัวมดอะค่ะตัวมดมดมันเป็นยังไงครับมดคือเก็บพวกอาหารเก็บสะสมไว้ฤดูหนาวหรือว่าจำสินของมดก็สามารถเก็บมาใช้กินแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้อีกด้วยค่ะสุดยอดไปเลยและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่น้องๆรู้สึกต่อหมูอุดอิดกับกระปุกกายสิทธิ์นะครับมีหลากหลายความคิดเห็นเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างน่าจะเอากลับไปใช้ได้กับตัวเราเองนะครับหนังสือดันทายและตอนนี้นะครับเราก็มีการแสดงนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่มาจากหนังสือเรื่องนี้นั่นเองนะครับอยากจะให้ทุกๆคนได้ไปดูพร้อมๆกันพร้อมที่ไปดูกันหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยวันนี้พวกคุณใช้เงินซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยบ้างหรือยังถ้ายังมีตังค์เหลืออยู่ถือว่าไม่แน่จริงอยากได้อะไรก็จ่ายมาและความฝันงดงามยิ่งหากมีเงินทองไม่เคยมองเฝ้าใช้เงินซื้อได้ทุกสิ่งจะไปที่ใดทำอะไรใครก็แซ่ซ้องว่าเป็นตัวจริงเงินมีแ
ทองต้องใจให้หมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าจอยมีเงินต้องใช้ให้หมดไปปล่อยไปเป็นพี่ไม่มีใช้แล้วจะเสียใจอย่าหน้าใช้หน้าซื้อหาหน้าคุณควายให้ใหญ่มาสืบหารู้สันตุตาเห็นรถเก๋งไอ้ควายคว้าบาทใหญ่โตใหญ่คำฟ้าใส่คอเพชรเกินราคาอีกทรัพย์สินมากนักหนาอาจจะหาได้ด้วยเงินต้องใช้ให้เพลิดเพลินสมเป็นฟองสบู่หมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าจ้อยไวๆจะได้เป็นฟองสบู่หากชอบใช้เงินไปโดยไม่รู้ตัวเมามัวไม่เคยคุ้นคิดไม่วางแผนร่ำรวยเท่าใดต้องอยากเห็นกลายเป็นดินแดนฟองสบู่วันนี้พวกคุณใช้เงินซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยบ้างหรือยังถ้ายังมีตังค์เหลืออยู่ถือว่าไม่แน่จริงเป็นฟองสบู่กันเถิดนะหูร้านหรูจังเลยยินดีต้อนรับครับท่านลูกค้า VIP อยากได้อะไรเชิญเลือกซื้อหาได้เลยครับมีทั้งลดแลกแจกแถมโอ้จริงเหรอครับนั่นรุ่นใหม่ล่าสุดเล่นเกมลื่นปลื้ดเน็ตฟรีตลอด15ปีแถมโหลดเกมฟรีตลอดชีพราคาเพียง 200,000 บาทโหโหยแต่เราก็อยากได้นะเนี่ยวันนี้พวกคุณใช้เงินซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยบ้างนี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะชั่วโมงทองชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแต่ผมยังไม่มีเงินตอนนี้ถ้างั้นต้องถามคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยายล่ะมีไหมใครสักคนงั้นลองนั่นของเล่นที่แปลงร่างกลายเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบราคาเพียง 100,000 บาทซื้อเดี๋ยวนี้เราแถมฟรีคูปอง 10,000 บาทใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปเงินไขที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเฮ้ยผมอยากได้เงินมาซื้อไม่มีเงินงั้นเหรอถึงไปบอกพ่อแม่ต้องโดนดุแน่ๆเลยไม่เป็นไรทางร้านเราเนี่ยมีให้ผ่อน 0% เพียงแค่เธอสมัครบัตรเครดิตสนใจไหมดีจริงเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปเอาสัญญามาให้เซ็นเดี๋ยวก่อนครับแล้วผมต้องอ่านก่อนไหมครับไม่ต้องถึงแม้ว่าสัญญาเราจะหนาเท่านี้แต่เราก็บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วผมต้องเซ็นยังไงครับผมไม่เคยเซ็นลายเซ็นครับเธอก็แค่แปะโป้งงั้นเอาสัญญามาเลยครับหนังสือดังทางโอ้โหคุณพ่อมดครับไม่น่าไว้ใจเลยเป็นไงดูการแสดงแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับกับการแสดงอันนี้เพลงเมื่อกี้โฟกตลกที่แบบเขาดูแบบดีดาค่ะดูดีดาใครพ่อมดพ่อมดดูดีดาแคนดี้ครับหนูชอบเพลงเขาค่ะเพลงเขาฟังแล้วมันสนุกดีทั้งคู่เลยอ่ะชอบคนเล่นค่ะเขาดูมีความกวนๆดีค่ะโอเคบิวครับหนูชอบเขาเต้นนะคะเขาเต้นสนุกดีไหนเต้นยังไงเขาเต้นยังไงทำให้ดูหน่อยดิเฮ้ยยอมอ่ะโฟกชอบพ่อมดไหมเหรอพ่อมดเต้นไงจริงเหรอโฟกเต้นนี่จริงเหรอเต้นอย่างเงี้ย
และก่อนหน้านี้นะครับทางรายการเนี่ยก็ได้ให้หนังสือหมูอุดอิดกับกระปุกกายสิทธิ์น้องๆไปอ่านเพื่อทำกันบ้านในการเดินทางในวันนี้แล้วคิดว่าเราทำกันบ้านมาพร้อมไหมพร้อมค่ะโอ้โหหนักแน่นมากถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วในช่วงเรียงอักษรตอบคำถามครับเย้ yeah!ในช่วงเรียงอักษรตอบคำถามนี้ทั้งสองทีมจะต้องตอบคำถามจากหนังสือโดยไม่ได้รับโจทย์ทั้งสองทีมจะช่วยกันหาคำตอบและต้องสลับกันวิ่งไปหาตัวอักษรเพื่อนำมาแปะเรียงเป็นคำตอบบนกระดานให้ถูกต้องจนครบตัวอักษรในคำตอบนั้นๆทีมไหนไวและถูกต้องได้คะแนนไปเลยข้อที่หนึ่งคำถามถามว่าหากเราไม่มีเงินเหลือตามเพลงที่ร้องนะหน้าเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับปรึกษากันดีๆในหนังสือในเพลงถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเอาแล้ว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 ครับทีมสีเขียวยังยืนยันที่หอหีบนะครับทีมสีน้ำเงินเสร็จก่อนนะครับและตอบมาว่าหน้าจ๋อยหน้าจ๋อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าไปดูกันเลยครับใช้ให้เพลิดเพลินสมเป็นฟองสบู่มีเงินมีทองต้องจ่ายให้หมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าจ๋อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนและคำถามข้อสุดท้ายในรอบเรียงอักษรตอบคำถามนะครับฟังดีๆนะคำถามข้อนี้ถามว่าดินแดนแห่งการใช้จ่ายเงินได้เพลินใจในหนังสือเนี่ยมีชื่อว่าดินแดนอะไรครับปรึกษากันก่อนอย่าเพิ่งไม้ปรึกษากันก่อนอะไรเราจะใช้ดินแดนพร้อมแล้วเริ่มได้แล้วแล้วนะครับดินแดนแห่งการใช้จ่ายเงินได้อย่างเพลินใจในหนังสือมีชื่อว่าดินแดนฟองสบู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ yeah! ไหนเรามีคำว่าฟองสบู่อยู่บนกระดานนี้แล้วนะครับมีใครเคยเล่นฟองสบู่ไหมเป่าเล่นเคยเล่นหมดเลยมันจะเป็นยังไงเวลามันเป่าออกไปปั๊บมันจะลอยครับมันเป็นบับบูลอย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 ไปได้ทุกที่เลยแหละสวยไหมฟองสบู่สวยเป็นสีรุ้งเลยครับเป็นสีรุ้งเลยแล้วมันแตกง่ายไหมง่ายแตกง่ายมากครับฟองสบู่นอกจากจะหมายความถึงฟองสบู่ที่เราเล่นกันแล้วเนี่ยเขายังเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงหนึ่งด้วยนั่นก็คือเศรษฐกิจช่วงปี2540นะครับเรามีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งซึ่งเศรษฐกิจในยุคนั้นเนี่ยเป็นเหมือนฟองสบู่เลยสวยมากลอยอยู่บนฟ้าแต่อยู่ดีๆมาวันนึงปั๊บฟองสบู่ก็แตกเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบต้มยำกุ้งขึ้นมาเลยนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้คำนี้ฟังพี่ปั๊มยังไม่เข้าใจเลยไปลองหาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับน่าสนใจมากคะแนนรวมถึงตอนนี้ทีมสีเขียวได้2คะแนนและทีมสีน้ำเงินได้3คะแนนครับนักเดินทางทุกคนเดินทางเข้ามาสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการเรานั่นก็คือช่วงจินตนาการนอกปกครับเป็นช่วงที่แบบว่าอยากจะชวนทุกๆคนอ่ะมาคุยและใช้จินตนาการดูว่าพ่อมดเนี่ยมาอยู่ในยุคปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคิดว่าพ่อมดเนี่ยเขาจะใช้กลวิธีอะไรในการหลอกล่อให้เราซื้อของเขาได้บ้างบิวครับเขาจะแปลงร่างเป็นคนแล้วก็หลอกให้เราซื้อของเขาจะหลอกบอกว่าซื้อมั้ยยังซื้อไหมซื้อไหมใช่ค่ะซื้อไหมซื้อไหมอย่างนี้นะโอเคอันนี้คือพ่อมดของบิวอ่ะแคนดี้ครับ
เขาก็จะแปลงร่างเหมือนที่บิวบอกเนี่ยแหละและจากนั้นเขาก็จะมาอ่านใจเราว่าเราอยากได้อะไรเราหวังอะไรเขาก็จะยั่วยวนให้เราซื้อให้เราแบบเออซื้อนะมันดีจริงๆเออซื้อไปเถอะตังค์ไม่กี่บาทยั่วยุเนาะยั่วยุนะโอเคพี่โฟครับพ่อว่ามันจะมาเป็นดาวอธิษฐานครับแล้วก็มีเสียงมาบอกว่าเฮ้ยซื้ออันนี้นะแล้ววิธีการจะฆ่าพ่อมดก็คือเราจะต้องเล่นสอยดาวแล้วพ่อมดก็จะตายเหรอดาวอธิษฐานเนี่ยพ่อมดเนี่ยมันอยู่แถวไหนสมมติถ้ามันมาอยู่ตอนนี้ก็จะลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยแล้วไงเราโฟกต้องทำไงต่อสอยดาวสอยยังไงสมมติสมมติเลยเอาเราซื้อฟ้าดาวโอ้เราจัดการกับพ่อมดได้ด้วยตัวเองอ่ะพี่แม็กเขาจะเป็นคนขายของครับหลอกล่อจูงใจให้เราอยากได้แต่วิธีที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือเราต้องรอบคอบแล้วก็ไม่หลงกลง่ายๆเราต้องรู้ว่าของนั้นจำเป็นหรือเปล่าครับโอเคอันนี้ก็คือรู้ให้ทันนะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันควรที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อและทางนี้ทางนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าคนขายของทุกคนจะเป็นพ่อมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเราก็จะต้องรู้ว่าเราควรจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรนั่นเองนะครับนักซื้อเดินทางแล้ววันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับพี่ปั๊มเนี่ยก็เลยอยากจะชวนให้น้องๆทุกคนนะเขียนบันทึกถ้าพร้อมแล้วเขียนเลยครับต้องขอขอบคุณโครงการ Book Passport นะครับที่มอบสมุดบันทึกสวยๆเล่มนี้ให้กับน้องๆได้เขียนกันในรายการนะครับซึ่งเป็นสมุดบันทึกที่ไม่มีเส้นบรรทัดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆสามารถเขียนก็ได้หรือจะวาดก็ได้ตามความรู้สึกที่เขาอยากจะจดลงสมุดบันทึกของเขาเองนะครับความรู้สึกวันนี้คือรู้สึกสนุกชอบที่ได้รู้เรื่องความเร็วแล้วก็ตอบคำถามต่างๆเนี่ยมันตลกบางทีสะกดผิดแล้วตลกวันนี้ก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็หนังสือมีคำสอนที่ดีคือสอนให้เรารู้จักประหยัดครับโดยรวมวันนี้ก็สนุกมากครับก็เพลิดเพลินกับกิจกรรมดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยค่ะได้เพื่อนใหม่ด้วยความรู้สึกของหนูนะคะวันนี้หนูก็สนุกมากๆเลยค่ะเป็นวันที่แบบได้หาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วหนูก็อยากจะขอบคุณที่ให้โอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆสามารถช่วยสอนแนะนำอะไรเราได้หลายอย่างในขณะที่น้องๆกำลังเขียนอยู่น้องๆทางบ้านถ้าอยากจะรู้ว่าเออเราจะสามารถหาหนังสือดีๆอ่านได้ที่ไหนเราไปดูกันเลยครับวันนี้ทางรายการจะได้แนะนำให้รู้จักกับร้านหนังสือน้ำพุบุ๊กสโตร์ครับเป็นร้านหนังสือที่ตั้งมา39ปีแล้วเพราะอยากให้ผู้คนได้มีเวลาอ่านหนังสือและทำกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและวรรณกรรมให้มากขึ้นแม้จะเป็นร้านหนังสือแคบๆแต่ก็มีหนังสือวรรณกรรมและมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาให้เลือกอ่านอย่างจุใจกันเลยล่ะครับและนี่คือร้านหนังสือนะครับที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิวิชาหนังสือนะครับเพราะอยากจะให้ร้านหนังสือเนี่ยเป็นห้องสมุดชุมชนที่ส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้อ่านหนังสือกันมากขึ้นนะครับน้องๆและคุณผู้ชมที่สนใจรับหนังสือ Book Passport เพียงแค่คุณถ่ายรูปหนังสือที่ชอบแล้วคอมเมนต์รูปไว้ใต้โพสต์ในเพจ facebook.com/altvc พร้อมอธิบายว่าทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้คอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานจะได้รับ Book Passport โดยจะประกาศผลในสัปดาห์ถัดไปทางเพจของรายการครับและสำหรับน้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันบ่าย 3:30 นทาง ALTV มาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลากันแล้วลาทางบ้านพร้อมๆกันเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายและพรุ่งนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจทั้ง2ทีมพร้อมกับเล่นสนุกลุ้นกับรายการหนังสือเดินทางกันต่อนะครับ